ครับคู่นี้เป็นซุปเปอร์ไฟท์ฆ่าเชือกครับเทียบสถิติครับดูสัดส่วนดูอายุนะครับเรานี่อายุมากกว่าเขา4ปีครับ30กับ26ครับร้อยกว่าสูงกว่า4เซนครับกระดูกประสบการณ์มวยก็มากกว่าครับขวัญเอกในเมื่อ10ปีก่อนครับก็ชนระดับชูเจริญมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดเนี่ยก็มาเอาชนะเฟอร์ดามโอนิคอฟมาได้ครับทางด้านขวัญเอกสอสุภาพส่วนฮาชิมนี่โหเห็นฟอร์มแล้วต้องบอกว่าน่ากลัวเลยนะครับกับการชกในรูปแบบของมวยคาดเชือกนี่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับอาวุธหนักแรงศอกคมครับแล้วก็เป็นมวยที่กล้าแลกกล้าลุยด้วยครับเดี๋ยวดูครับวันนี้นี่ขวัญเอกจะต้านไหวไม่ไหวครับขวัญเอกนี่มวยเข่าอาชีพเลยนะครับส่วนสูงนี่โห184เนี่ยยืนเทียบกันเนของเราจะลอยกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าของเขานี่จะหนากว่าหน่อยแล้วก็ห้ามพลาดครับคู่ต่อไปในศึกเมื่อรอบอิตุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในพิกัด67กิโลกรัมนะครับในรอบแรกภาคอีสานเหนือครับก้องนภาศรีมงคลครับจะเจอกับภาคตะวันออกอย่างฉลามดำ TBM ยิมที่ไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะนะครับ2ไฟต์เสมอมาทั้ง2ไฟต์เลยแต่ชกสนุกทุกไฟต์นะใช่แต่ยังแหมช่วงหลังนี่ร่างกายดีขึ้นตามลำดับนะครับฉลามดำครับก็แต่ว่ายังชนะไม่ได้ครับเน้นไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ครับส่วนก้องนภาเองหมอนี่ก็เก่าเกมนะใช่เคยมาที่นี่ทีงแล้วครับแต่ว่าเที่ยวนี้เขาบอกว่าฟิตซ้อมมาเต็มที่เต็มถังอันนั้นคือคู่ต่อไปนะครับส่วนคู่นี้ลุยกันก่อนครับขวัญเอกสอสุภาพครับอยู่มุมดำส่วนมุมขาวนี่จากอัฟกานิสถานครับฮาซินจากุรีครับแม่ดูทางด้านฮาชิมนี่หมัดดีครับก็เดินสาวหมัดก่อนขวัญเอกนี่เอ้ยแม่โอ้มีทีเด็ดเหมือนกันครับนักชกไทยของเราร่างกายเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเลยนะฮะขวัญเอกเนี่ย30ปีแต่ว่าร่างกายดีครับสูงยาวเข่าในเหนียวเอาครับแม่มีพลาดโดนหมัดเหมือนกันโดนหมัดเอาลำตัวแม่โดนลำตัวนี่หล่นครับแม่เล่นเอากองเชียร์ใจหายใจคว่ำครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาเร็วครับไม่ได้จักรจี้ไม่ได้จุดตรงไหนครับแข่งขวามาแล้วก็เตะคืนเหมือนกันครับหมัด1 2ของฮาชิมหมัด1 2มาอีกแล้วเวียงมาหน้าหวาดเสียวเลยล่ะครับขยับเข้าไปครับขวัญเอกขวัญเอกสอสุภาพเจอแข้งซ้ายมาก่อนครับถอนไม่ถอนถอนไม่ถอนไม่ถอนแต่ถีบขึ้นมาถีบขึ้นมาขยับเข้าไปดึงหลบได้ครับลูกจ่อล่างอยู่กันใกล้ๆเอาไว้อยู่กันใกล้อยู่กันใกล้ๆย้ายหางเอามัดมัดมัดแหมทวัดทวีนมาหน้าหวาดเสียวแล้วครับโอ้เริ่มจะบวกกันแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครนอนเอาโดนลำตัวขึ้นบนแม่หมัดผมหมัดมาเป็นชุดขวัญเอกเนี่ยรับศอกรอแล้วนะครับแหมต่างคนต่างโดนเดี๋ยวดูว่าของใครจะแน่กว่ากันครับแบบนี้นี่ได้ท้าทายกันไปแล้วขวัญเอกขยับเดินเข้าไปไม่กลัวหมัดนะครับแต่ว่าก็อย่าลองเยอะโอ้เนี่ยเตะขวาได้แต่หมัดได้ถึงหน้าเลยเอาแล้วครับเจอเกี่ยวไปอีกลุกขึ้นมาแล้วลุยต่อครับใครโดนใครร่วงได้เลยนะครับถ้าทรงแบบนี้แทงขวาเตะมาฮาชิมขวัญเอกขยับฮาชิมเตะขยับเข้าไปครับมาคิดช้าคิดนานหรือเปล่าครับแบบนี้ครับหมัด1 2มาพยายามใจเย็นพยายามรอครับเตะไปเขาเกี่ยวได้เขาเกี่ยวได้ซ้ายครับแข้งขวานี่ครับเต็มๆลำครับแหมจับได้โอ้ตรงสีข้างของขวัญเอกครับแหมดูครับร่องรอยแห่งความบอบช้ำครับโดนพิษแข้งเข้าไปนี่ช้ำๆเลยครับเตะแต่ละดอกเตะแต่ละแข้งครับเสียงดังฟังชัดพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูภาพช้าครับแม่นี่จังหวะแข้งครับก็ไปต่อยหมัดครับเจอแข้งแต่ว่าก็เอาคืนได้ทันควันเหมือนกันครับทางด้านฮาชิม
ดูครับขวัญเอกนี่กะหัวก้านคอเลยนะครับเสียหลักไปต่างคนต่างโดนครับยกที่ผ่านมานี่หมัดขวาครับของฮาชิมขวัญเอกนี่ศอกโต้คืนครับแม่โดนจังๆเหมือนกันนะครับแม่แต่ยังอยู่ครับทางด้านฮาชิมจากกุรีแล้วดูครับจังหวะต่อยหมัดครับคือรอให้ทางด้านขวัญเอกเนี่ยหัวขวามาก่อนนะครับฮาชิมเนี่ยจับแล้วคืนครับนี่ของเราจับบ้างนะครับจับแล้วศอกครับแต่ว่าแม่เขาก็มีอาวุธเนี่ยทันกันเลยครับขวัญเอกเองก็มีศอกมีแข้งขณะที่ฮาชิมนี่หมัดยังโหดต่อเนื่องเดี๋ยวดูนะครับว่ายก2ครับจะมีนอนมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับแต่ว่าสัญญาณเนี่ยส่งมาแล้วนะครับว่าโอกาสสูงเหลือเกินมาแล้วครับลงลำตัวก่อนแล้วขึ้นใบหน้าครับมาอีกแล้วครับในวงในครับหักออกแล้วเตะซ้ายไม่โดนนะครับหลุดไปครับแข้งของขวัญเอกเจอแข้งขวามาครับแล้วก็จิ้มเตะคืนเข้มข้นแล้วนะครับเข้มข้นแล้วนะครับยกนี้เริ่มจะออกกันแบบว่าเต็มคาราเวลกว่าเดิมครับหมัดซ้ายเหวี่ยงมาฮาชิมขวัญเอกขยับเข้าไปครับเจอขวาเตะจ่อล่างครับจิ้มหมัดซ้ายเตะขวาเจอหมัดบวกขึ้นมาแต่เกี่ยวแล้วแกบวกคืนมาเลยครับขวาเตะจ่อล่างแข้งแกออกหนักนะโอ้หมัดซ้ายครับโอ้โหทิ่มหัวดื้อเลยครับแหมกระแทกซ้ายนี่ขวัญเอกเนี่ยสะดุ้งเลยครับโอ้โหเหมือนยังจะมึนครับเจอหมัดกระแทกซ้ายครับของทางด้านฮาชิมเข้าไปครับขวัญเอกเริ่มจะโดนถี่ขึ้นครับแม่แรงขึ้นครับฮาชิมโอ้แล้วดูครับเหวี่ยงอันตรายด้วยครับโอ้สถานการณ์ต้องบอกว่าตกนี่นะโอ้หล่นเลยครับโอเวอร์เฮดขวาครับเต็มแม่ส่งสัญญาณอันตรายมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายครับจบด้วยโอเวอร์เฮดขวาคือหมัดเนี่ยส่งสัญญาณโฉดเฉวียนตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับคุณหมอธีรศักดิ์ภูพาชาติขึ้นมาแล้วครับมาดูแลความปลอดภัยให้กับนักมวยแล้วครับนี่ขึ้นเชือกโอ้ตะโกนเลยครับ ความสะใจของแกครับอย่างที่กุ้ยช่ายว่าไปครับสัญญาณนี่มาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับแล้วก็ยก2ก็พยายามออกมากขึ้นชวัดเฉวียนไปมาแล้วโดนเข้าไปนี่ถึงกับนอนนะครับขวานี้ครับดูครับโอ้โหเจอเข้าไปนี่คอติดสปริงเลยนะครับดูครับสั่นเลยครับแล้วโดนเต็มๆครับพยายามมาหลายหมัดแล้วหมัดนี้ก็เอาจนได้ครับเวียงแล้วก็แหมวาดวงสวิงกดปุ๊บลงมาครับทุกอย่างพอเหมาะพอเจาะเลยครับแล้วก็เอาจนได้นะครับโบกมือบายบายเลยครับแล้วดูเจ้าตัวสะใจครับพยายามต่อยอยู่นานและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner Hasim from Afghanistan เก็บชนะได้อย่างสวยงามนะครับนักชกจากอัฟกานิสถานเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเมื่อรอบดิวสุรออยู่